และนี่คือ Honda E-Class Technology ตัวช่วยความสนุกและความเร้าใจสำหรับทุกคนสวัสดีครับอยู่เตี๋ยวพุงคลุ้ยนะครับนี่พญาสุรินทร์ซอย9นะครับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำหยุดวันจันทร์วันเดียวครับเปิด 9:00 นถึง 18:00 นถ้าวันไหนโชคดีหน่อยหมดไวก็เก็บไวครับเมนูแนะนำเด็ดของร้านเลยครับสัก2อย่างฮะแนะนำเป็นบะหมี่กับข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วกันครับแวะมาอุ่นหนุนได้นะครับเตี๋ยวพุงพลุ้ยครับอร่อยอย่างนี้นะฮะราคาเป็นกันเองด้วยถนนพระยาสุเรนซอย9นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไป Honda Big Wing Ram Intra นะครับลองขับขี่ได้ครับ Honda E-Class นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นระบบเหมือนคลัตช์ไฟฟ้าวันนี้มีน้องบอลนะครับจะมาร่วมทริปกับเราและแน่นอนว่าผมเดินทางกับคุณจูครับ ATV 350คันนี้คันเดิมครับแล้วเจอครับเราเดินทางครับเดี๋ยวครับพี่เตอร นี่อยู่ที่ Honda Big Wing Ram Intra กรุงเทพนะครับมีภารกิจมาทดลองขี่ Honda CB 650ที่มากับเทคโนโลยี E-Class Technology นะครับซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นตัวช่วยความสนุกและความเร้าใจสำหรับทุกคนนะครับวันนี้ก็เห็นพี่ๆอินฟลูหลายๆท่านเลยนะครับมาทดลองขับขี่ต้องบอกว่าสโลแกนเนี่ยตัวช่วยความสนุกสำหรับทุกคนในการขับขี่เนี่ยจริงครับมีทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับมีทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนแล้วก็วัยกลางคน40บวกอย่างผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณ Honda นะครับที่เปิดโอกาสให้ผมและช่องอยากไปอีกได้มาทดลองขับขี่เจ้า CB 650นะครับ E-Class Technology นะครับเป็นครั้งแรกของผมเลยเหมือนกันที่ได้มารู้จักระบบรถที่เป็นทั้งคลัสและก็แบบเกียร์ธรรมดานะครับวันนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับ Honda Big Wing และเดี๋ยวจะขับขี่ยังไงนะครับจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยครับที่สำคัญนะครับขอบคุณโครงการดีๆจาก Honda ด้วยนะครับ Thai Honda Creator Connect Club นะครับโครงการดีๆจาก Thai Honda รถจักรยานยนต์ Honda เดี๋ยวขึ้นไปยืมกุญแจด้านบนกันนะครับไปติดต่อว่ามาที่ Big Wing เนี่ยขอมายืมมอเตอร์ไซค์จะพูดเบาทำไมขอยืมมอเตอร์ไซค์ไปทดลองขี่นะครับเพื่อทำคอนเทนต์ส่งกันบ้านให้ Honda เงียบเลยครับเจ้าหน้าที่อยู่ไหนกันหมดโอ้รถเยอะมากเลยครับโอ้ Big Wing Ram Intra นะครับผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถขอขับขี่ได้ทุกรุ่นหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยผมมาติดต่อจองมาในรุ่น CB 650นะครับโอ้โหมีเสื้อด้วยนะครับโอ้เท่ๆงั้นเลยฮะโอ้หมวกกันน็อกทูซีว้าวอู้หูเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ดีกว่าสวัสดีครับมาขอยืมรถครับมาขอยืมรถครับโอ้ฝนตกครับวันนี้ก็เบิกรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถที่เราจะใช้ก็จะเป็นทรงคาเฟ่นะครับ CB 650ซึ่งเขามีอยู่2รุ่นเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้ล้อใช้ได้เลยนะครับนี่นี่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่ใช้คู่กับ E-Class นะครับเป็นเกียร์นะสมัยบ้านผมเนี่ยเรียกสมัยวัยรุ่นผมเรียกว่าเกียร์โยงนะครับศัพท์เทคนิคไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวจะไปถามคนที่รู้ไฟนะครับไฟหน้านี่หน้าปัดเดี๋ยวลองปิดกุญแจดูบิดกุญแจดูนี่นะครับจอสีครับดูกันชัดๆครับนี่เป็นระบบมีออฟกับรันนะครับระบบตัวนี้ครับเป็นคลัตช์ไฟฟ้าแล้วก็ไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของเจ้ารุ่นนี้อยู่ที่ตัวนี้ครับ Honda E-Class เห็นกันหรือเปล่าครับนี่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เลยครับเป็นแท่นยื่นออกมากล่องดำๆนี่แหละครับเป็นเทคโนโลยีที่เขาว่าเป็นตัว E-Class ซึ่งมันจะสามารถตัดเดี๋ยวผมจะลองกำให้ดูนะครับนี่ครับเยอะกำคัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันนะครับ Honda Big Wing Ram Intra ก็สำหรับ Honda เนี่ยติดต่อให้เราสามารถยืมรถขับขี่ได้นะครับใครจะมาทดลองขับขี่ก็ลองติดต่อที่
Honda Big Wing สาขาใกล้บ้านคุณนะครับยังไงผมขอตัวไปเทสก่อนว่าเจ้า Honda E-Class เนี่ยมันจะขับง่ายขับสนุกอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเลยครับให้ความรู้สึกแบบใหม่ต้องใช้คำว่าใหม่เนื่องจากว่าระบบ E-Class เนี่ยมันก็ไม่ใช่คลาสเต็มระบบหรือว่ามันก็ไม่ใช่ใช้เกียร์ธรรมดาแบบ 100% นะครับต้องบอกว่าตอนลองครั้งแรกเนี่ยก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะเราต้องกำคลาสหรือว่าต้องปล่อยคลาสแล้วก็ได้ลองทั้ง2ระบบแล้วทั้งแบบปล่อยคลาสแล้วก็ใช้แบบคลาสปกติก็ได้นะครับต้องบอกว่าถ้าแบบปล่อยคลาสเนี่ยให้หมายความว่าคือ E-Classนะครับซึ่งทำได้ค่อนข้างดีแต่ข้อกังวลนะครับอันนี้เป็นข้อกังวลส่วนตัวสำหรับมือใหม่ที่เคยขับเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรควบคุมรถยากหน่อยในช่วงที่อาจจะมีการเลี้ยวหรือเข้าโค้งหักศอกซึ่งผมว่าตัวความเร็วเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราใช้คลาสเนี่ยเราสามารถกำคลัตช์ปล่อยเพื่อเลี้ยงความเร็วแล้วก็สามารถทรงตัวได้แต่ถ้าเป็น E-Class เนี่ยเราจะชะลอลำบากนะครับเราต้องใช้ความเร็วของรถเนี่ยในการช่วยเลี้ยงความเร็วในการเข้าโค้งหรือว่าการเลี้ยวถ้าเรารู้จักเครื่องยนต์มันดีเนี่ยเรารู้ว่าเราเร่งแค่ไหนความเร็วมันจะคงที่แต่ถ้าเราเอามันไม่อยู่ว่าเราไม่รู้ความเร็วของมันเราไปเร่งแรงเนี่ยมันอาจจะคอนโทรลหรือว่าควบคุมรถลำบากเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์มา650ซีซีถือว่ากำลังใช้ได้เลยครับแต่มันรู้สึกว่าเป็นจอสีอะเนี่ยแบบนี้คือเรียกว่าเป็นจอสีอะครับมันเป็นจอแบบ TFC มานะครับก็เป็นจอสีตัวที่น่าสังเกตตรงหน้าจอนะครับเนี่ยถ้าเราสังเกตตอนนี้ผมยังไม่ได้กำคลัตช์นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนี่กำคลัตช์นะครับอันนี้คือใช้ระบบคลัตช์ปกติหน้าจอจะไม่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นตัว A นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้คือคัตปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยคัตดูอันนี้ครับอีกอันหนึ่งเข้ามาที่ N นะครับเนี่ยครับจะเป็นสัญลักษณ์จะขึ้นตัวคล้ายๆกับบวก A อย่างนี้ก็คือเราใช้ E-Class อยู่นะครับ E-Class ก็คือสามารถขับขี่ไปได้โดยที่ไม่ต้องกำคัตนะครับการขับขี่ก็ขอพูดเลยครับว่าไม่ต่างจาก Honda Wave หรือว่าเกียร์ธรรมดาทั่วไปนะครับพอมันลดระดับ Big Bike 650อ่ะครับผมยังรู้สึกว่าความเป็นคลัตช์ยังเหมาะกว่าแต่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะเทคโนโลยีมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับระบบ E-Class ก็ยังรู้สึกว่ามาตอบโจทย์และก็ง่ายสำหรับคนที่อยากจะขึ้นไซส์ Big Bike แต่ขับรถคลัตช์ไม่เป็นนะครับอันนี้คือความต่างแต่ระบบมันจะไม่มีการสะดุดหรือว่าเกียร์จะกระตุกแต่อย่างใดนะครับยังคงมีความสมูทไม่ว่าคุณจะใช้ในระบบแบบกำคลัตช์หรือว่า E-Classทั้งตอบสนองกันทั้ง2ระบบไปพร้อมกันได้เลยครับแล้วส่วนเรื่องเทคนิคพวกเรื่องเครื่องอะไรเป็นยังไงพี่อันนี้ไม่มีความรู้เลยครับแต่เดี๋ยวผมมีคิวจะไปที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda ที่รามคำแหงนะครับเดี๋ยวจะไปลองที่นั่นเห็นว่าที่นั่นมีรถรุ่นนี้ให้ลองด้วยมีระบบ E-Class ให้ลองแล้วก็เดี๋ยวจะไปถามครูฝึกถามช่างนะครับว่าพวกระบบของมันอย่างลึกๆเนี่ยมันเป็นยังไงให้คนที่เขามีความรู้เชี่ยวชาญบอกดีกว่าครับส่วนในฟิลการขับรถผมบอกว่าง่ายสำหรับทุกคนครับมันมากเลยครับเดี๋ยวเอากุญแจไปคืนกุญแจมาคืนครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับไปครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda รามคำแหงนะครับครูมายืนรอแล้วครับนี่ครับผมชื่ออลงกฎพินโปนครับพี่ชื่อเล่นชื่อแจมนะครับก็เป็นแจมนะครับใช่ครับเป็นครูฝึกประจำศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda ที่รามคำแหงครับผมครับผมครูแจมครับคือเนี่ยผมมาเห็นในโฆษณาพักหนึ่งแล้วครับว่าHonda เนี่ยรถจักรยานยนต์ Honda เนี่ยเขามีนวัตกรรมใหม่ที่เขาเรียกว่าระบบ E-Class เนี่ยครับใช่ครับผมมันเป็นไงครับ E-Class ครับก็ E-Class นะครับระบบตัวนี้นะครับพี่ถ้าพูดง่ายๆภาษาบ้านๆของเราเนาะเข้าใจง่ายๆพี่เปรียบเสมือนรถเวฟครับคัทตัวนี้นะรถเกียร์ธรรมดาเลยพี่เปรียบเสมือนง่ายๆกันแต่เพียงแค่ว่าในลักษณะ
ลักษณะนะครับของการขับรถแบบมีคลัตช์ยังใช้งานได้จริงอยู่แต่ถ้าในระหว่างขับเราจะไม่ใช้แบบมีคลัตช์ก็ได้สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเกียร์ลงเกียร์ได้เลยนะครับคือยังไงพี่ไอ้คลัตช์ก็คือตรงนี้ฮะใช่ครับมันยังเป็นแบบ2ระบบอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับตัวนี้คือขับเหมือนเป็น2ระบบได้เลยนะครับเป็นขับแบบเมนนวลทั่วไปก็คือใช้คัตปกติแบบที่เราเคยขับกันหรือว่ารู้จักกันมานานนะพี่น้องหรืออีกระบบนึงก็คือนะครับขับรถเหมือนเวฟได้เลยพี่เปลี่ยนเกียร์ขึ้นเกียร์ลงเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องบีบคัตก็คือเกียร์ก็คือเกียร์อย่างเงี้ยเกียร์เท้านี่แหละใช่ใช่ใช่ครับผมเปลี่ยนขึ้นเกียร์ได้เลยนะครับโดยที่การทำงานของตัวนี้เนาะคัตนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอีคัตมันจะอยู่ที่ด้านขวาของรถครับพี่ย้ายไปด้านนี้เลยนี่นะครับจะอยู่ที่ก้อนนี้เลยนะครับนะครับในก้อนชุดนี้พี่อันนี้ฮะใช่ใช่ใช่อีคัตเนี่ยใช่ครับในตัวนี้ก็จะมีระบบโมดูลของมันอยู่นะครับนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่เข้ามาด้วยจ่ายไฟเล็กน้อยเนาะในการทำงานของมันนะครับโดยชุดนี้นะครับจะเปรียบเสมือนนะครับผมเหมือนใช้มือของเรากดคัตพี่มันจะทำงานแทนมือเราเดี๋ยวผมลองกดดูนะอันนี้ลองบีบคัตแบบธรรมดาก่อนได้พี่ลองดูลักษณะเห็นไหมสายยังทำงานลองดูลักษณะความหนักของคัตครับผมคัตมันจะตึงนะครับเหมือนเราออกแรงปกติทั่วไปพี่ลองบีบดูก่อนได้เลยนะครับผมลองบีบดูนะคัตตึงใช่ไหมครับเหมือนทั่วไปนะพี่เนาะทีนี้ครับตอนที่เราดับเครื่องอะครับคัตอีคัตตัวนี้เนาะยังไม่ทำงานครับครับอีคัตจะทำงานก็ต่อเมื่อเราบีบสวิตช์กุญแจครับผมเมื่อผมบีบสวิตช์กุญแจปุ๊บเดี๋ยวพี่ลองเช็คคัตอีกรอบนึงในระยะของฟรีมันเสร็จแล้วคอยฟังเสียงตรงนี้ครับถ้าเกิดบีบปุ๊บมันจะมีเสียงดังตึ๊ดขึ้นมานะครับแสดงว่าชุดโมดูลตรงนี้ครับมันเข้าไปทำการกดจันคัตแล้วนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปบีบใช่พี่โดยที่เราจะไม่ต้องบีบเปลี่ยนเสมือนว่าเราบีบคัตแล้วอีกอันนึงครับที่เราสังเกตได้นะครับเมื่อผมเปิดสวิตช์กุญแจแล้วนะครับไฟพร้อมทำงานมันจะมีปุ่มสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้ที่หน้าปัดตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นรูปที่เป็นรูปตัวเหมือนจานคัตกดอยู่แล้วก็มีรูปตัว A อยู่อ๋อตัว A ครับผมแล้วผมปิดปุ๊บเราฟังเสียงเราลองเปิดได้นะฮะจ่ายเปิดได้เลยครับเราลองฟังเสียงดูนะไม่ใช่ตึ๊ดนิดหนึ่งใช่ครับตึ๊ดนิดหนึ่งทีนี้นะครับอีคัตทำงานหรือไม่ทำงานพี่ดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้มันจะมีไฟสีเขียวขึ้นอยู่นี่นี่ฮะเห็นไหมมันจะเป็นรูปตัว A บวกบวกใช่ใช่ใช่สัญลักษณ์ A บวกบวกนี่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 นะครับผมครับอันนี้คือระบบอีคัตทำงานลองบีบคัตอีกทีครับผมเฮ้ยมันเหมือนมันเสียใช่ไหมครับพี่เหมือนคัตหายคัตหายเนาะนี่ฮะครับนะครับผมคือตอนนี้ก็คือมันระบบ e-cut มันทำงานใช่ครับถูกครับครับระบบ e-cut ทำงานนะครับก็คือเราจะขับได้เหมือนรถเวฟเลยครับครับก็คือคัตตัวนี้ในระหว่างขับนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผมในระหว่างขับขี่เนาะครับแต่ถ้าในระหว่างขับขี่ไปแล้วครับเราคนขับรถมีคัตประจำวันนะครับมันจะคุ้นชินในเรื่องของการบีบคัตเนาะอย่างผมไปเผลอกรรมใช่ครับในระหว่างขับขี่ถ้าเกิดเราเผลอไปบีบคัตใช่ไหมครับคัตตัวนี้ครับระบบฟังก์ชันมันจะทำงานมันจะกลับมาเป็นคัตเมนนวลทั่วไปสังเกตไฟที่หน้าจอตรงนี้ได้ถ้าระหว่างขับเผื่อเราไปบีบคัตธรรมดาครับไฟตรงนี้จะหายไปครับเดี๋ยวผมลองบีบดูครับผมว่าบีบผมบีบแล้วนะแต่จะต้องเป็นระหว่างขับครับจะต้องมีถ้าระหว่างขับใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะหายไปไฟตัวนี้จะหายไปนะครับนั่นหมายความว่าเป็นคัตเมนนวลทั่วไปกลับไปเป็นเมนนวลแล้วใช่ครับวิธีการแก้ง่ายๆนะครับขับไปด้วยความเร็วเหมือนเดิมครับ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้สัก5วินาทีขึ้นไปแล้วเราปล่อยคัตระบบ e-cut จะกลับมาเป็นทำงานเหมือนเดิมอ๋อก็คือขับปกติใช่ครับปกติเลยทิ้งช่วงสักประมาณ5วินาทีใช่นะครับผมระบบจะกลับมาเป็น e-cut เหมือนเดิมเลยครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ระบบ e-cut ตัวนี้สำหรับรถรุ่นโมเดลตัวนี้เนาะไม่ได้มีแค่ระบบ e-cut ตัวเดียวพี่ที่มันจะมาทำงานคู่กันให้มันทำงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับนะครับมันจะทำงานคู่กับตัวนี้ครับผมก้านเกียร์ตัวนี้เลยมีก้านเกียร์ใช่เห็นก้านเกียร์เพิ่มเข้ามาไหมครับตรงนี้โอเคปกติเนี่ยเกียร์มันจะมีแค่นี้ใช่ไหมฮะอันนี้เพิ่มตัวก้านเกียร์เหมือนชุดแต่งก้านเกียร์ใช่ใช่เหมือนชุดแต่งก้านเกียร์ครับตรงนี้นะครับมันจะเป็น e-shifter พี่อ๋อ e-shifter หรือเคยได้ยินมันจะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงเกียร์จะทำให้การเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงเกียร์ถ้าพี่ได้ลองสัมผัสมันนะมันจะนุ่มมากหมายความว่าไอ้ e-cut เนี่ยมันจะทำงานคู่กับอะไร e-shift gear ทำงานคู่กันจะทำงานคู่กันนะครับมันจะเสริมในเรื่องของการทำงานครับมันจะช่วยให้เวลาเราในการเปลี่ยนเกียร์นะครับมันจะสมูทมากขึ้นครับนะครับจุดเด่นของมันตรงนี้พี่ที่มันทำให้แตกต่างจากรถทั่วไปตระกูลทั่วไปเนาะก็คือมันสามารถมีลูกเล่นครับในตัว e-shifter ตรงนี้จะคล้ายๆ quick shift ครับคือในระหว่างขับขี่นะครับเมื่อเราเปิดคันเร่งใช่ไหมครับพี่หรือว่าเราใช้คันเร่งเนาะครับล็อกค้างไหมครับพี่อีชิปเตอร์ตัวนี้นะครับ
จะสามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงเกียร์ได้ในขณะที่เรายังค้างคันเร่งอยู่หรือว่าเราเร่งคันเร่งค้างไว้หมายถึงว่าเราไม่ต้องผ่อนถูกต้องเราต้องผ่อนครับผมปกติเนี่ยเวลาเราจะเชนเกียร์จะอะไรเนี่ยเราต้องผ่อนคันเร่งเพราะหมายความเร่งเบรกคลัตช์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ใช่ถูกต้องพี่แล้วมันไม่ไม่ต้องมันไม่สะดุดมันไม่มีอาการเลยพี่อ๋อเหรอมันจะสมูทมากมันจะไปตัดต่อกำลังให้เองครับเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเกียร์ลงเกียร์ได้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมลองดูแล้วผมลองดูในลักษณะของครับผมทางเร็วของความตรงพี่เราบิดคันเร่งค้างไว้ปุ๊บเราก็เปะเกียร์ครับปุ๊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 บต่อเนื่องไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกใช่ไม่มีกระตุกเลยครับนุ่มนวลมากทั้งตอนเร่งทั้งตอนผ่อนได้หมดเลยครับทั้งขึ้นเกียร์ลงเกียร์ได้โอเคงั้นผมถามหน่อยว่าอีคัตตอนนี้มีในรุ่นไหนบ้างครับอีคัตตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่ในโมเดล2ตัวหลักๆนะครับผม1เลยนะครับ CB650F ก็คือตัวนี้ตัว F อันนี้ตัว F รหัส F ใช่ครับผมรหัส F ย่อมาจากอะไรฮะ F มันจะเป็นในตระกูลของรถ Naked อ๋อ Naked กับคาเฟ่มันต่างไงครับครู Naked กับคาเฟ่หรือว่าแล้วแต่คนจะเรียกใช่ๆใช่ป่ะฮะใช่ครับแต่ลักษณะของรถก็คือคล้ายกันคือการมีครับส่วนใหญ่จะเป็นเค้าเรียกว่ารถ Fairing น้อยๆหรือว่าเฟรมน้อยๆตัวนี้ตัว F ตัว F อีกตัวนึงเหรอครับอีกตัวนึงนะครับจะเป็นในตระกูลของฝั่งนี้ตระกูลสายสปอร์ตพี่ CBR650Rตัว R นี่คือเลสซิ่งฮะตัว R เลสซิ่งเลยนี่ครับผมจะอยู่ในตรงนี้นะครับผมราคาจับต้องได้ไหมครับจับต้องได้ครับพี่อยู่ที่ประมาณ3กว่ากว่า3กว่ากว่า 300K บวกบวกประมาณนั้นนะครับใช่ครับพี่ถามอีกนิดหนึ่งครับครูในอนาคตเราจะเห็น E-Cut ไปอยู่ในรถเล็กไหมครับก็เป็นไปได้ครับพี่เพราะหนึ่งเลยนะครับอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวเนาะที่เขาทำในเรื่องของตรงนี้มานะครับหนึ่งเลยครับอาจจะมาเจาะกลุ่มตลาดสำหรับผู้ขับขี่ที่ยังขับคัดไม่เป็นอยากให้มาลองสัมผัสในโมเดลรถสไตล์นี้ในทรงรถสปอร์ตหรือว่ารถในเกียร์ตรงนี้นั่นเองครับนะครับหนึ่งเลยพี่เนาะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะที่ผมคิดว่านะครับเลยทำเป็นโมเดลตรงนี้ขึ้นมาหรือถ้าเกิดพี่รู้จักก่อนหน้านี้เขาก็จะมีฟังก์ชันใหม่ของ Honda ที่เขาออกมาเนาะพี่เนาะ Honda DCT DCT ของ X XADV XADV Twin ครับHonda Rebel ครับ NT 100พวกนี้นะครับก็คือเราสามารถขับขี่ได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องคัทขอบคุณครูแจมากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องระบบ E-Cut กับกุ้งอยากไปอีกนะครับครูแจมครับช่วงท้ายฝากอะไรถึงคนที่อาจจะเผลอเข้ามาดูคลิปนี้หน่อยครับก็อยากจะฝากไว้เล็กๆน้อยๆครับก็ทางผมนะครับเป็นครูฝึกขับขี่ปลอดภัยของทาง Honda นะครับผมก็ถ้าใครสนใจเนาะในเรื่องของความสนุกสนานการเรียนการขับขี่ของยานพาหนะ2ล้อครับทางศูนย์ฝึกเรามีเริ่มสอนเลยครับตั้งแต่หัดขับจนถึงเทิร์นโปรเลยพี่คอร์สเบสิกนะครับสกิลแอดวานซ์พวกนี้ทางด้านรถบิ๊กไบค์นะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ลองแวะเวียนมาชมได้ครับที่ Honda ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยกรุงเทพรามคำแหงครับผมครับผมขอบคุณมากครับก็ข้อมูลครบถ้วนนะครับยังไงกุ้งอยากไปอีกนะครับต้องขอขอบคุณครูแจมนะครับที่ให้ข้อมูลเรื่องนวัตกรรมใหม่ของรถจักรยานยนต์ Honda ที่เรียกว่าเจ้า E-Crush นะครับได้ความรู้กันแบบเต็มอิ่มนะครับทางเลือกผมเชื่อว่าทุกคนมีทางเลือกในการขับขี่รถให้สนุกแน่นอนนะครับชอบยังไงก็เลือกรถที่มันเหมาะกับความชอบของตัวเองสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วผมเชื่อว่า Honda นะครับน่าจะออกรถรุ่นใหม่ๆมาแล้วก็ E-Crush เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะทำเรื่องอะไรอีกฝากติดตามด้วยนะครับ